ใครเลือกซาร่าครับซาร่าไม่ละคายเคืองกระเพาะอาหารยาธาตุน้ำขาวไทยนครครับเวนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเยลมาทำอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวครับไดฟิลีนมาทำอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเห็นแล้วใช่มั่นใจได้สลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงออกโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานน้ำมันเครื่องเทน S7 นะครับแรงดีไม่มีตกและขอบคุณเมล็ดแตงโมตามือมันจนหยุดไม่ได้นะครับแล้วก็รางวัลพิเศษของเราครับยังเหมือนเดิมนะครับยาบำรุงร่างกายเกรทคูครับมอบเงินรางวัลคู่ดูเดือดครับคนละ 5,000 บาทโตโยต้าเคียมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์มอบรางวัลจอมพลิกล็อก 10,000 บาทนะครับก็รางวัลมีให้อยู่ที่นักมวยจะคว้าได้หรือไม่ครับท่านครับผู้นำรายการบุญภาปรากฏผลกับชี้ขาดบนเวทีฝากด้วยนะครับว่าวันที่2นี้ให้กำลังใจสิทธิ์เกียรติเพชรที่สนามมวยลุมพินีผลงานของปรมชุนเกียรติเพชรครับผลงานที่พี่น้องชื่นชอบเรียกว่าคุ้มค่าดูทุกครั้งทุกคู่ที่มาดูสิทธิ์เกียรติเพชรโกโก้แปะเมนบุรีจะเจอกับขาวสนิทสอเดชพันธ์ซีอุยสิงห์มาวินกับชูทรัพย์สอสละชีพกับเซียนพรัญชัยเจหงขาวเอราวันพับทิมทองสอจอเล็กมนุนปะทะศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะสิงห์ดำกาแฟโฟกัสปะทะสิงห์นครสิงห์มาวินแฟนฉันประกรณ์พรชูกับมหาสมุทรหนูปิ๊กอรจุเบยเปิดหัวคู่แรกด้วยยอดมวยทางใต้ครับซุปเปอร์ไบรท์หนุ่มบางสวรรค์ยิมเจอยอดมวยทางใต้นะครับยอดวงงามมิสซิปปีกลางสุดยอดครับวันที่2นี้ครับให้กำลังใจคุณชุนให้กำลังใจสิทธิ์เกียรติเพชรที่นี่ครับลุมพินีรามินทราเป็นนัดเรียกน้ำย่อยก่อนวันที่9นะครับวันที่9ได้ดูกันแน่ครับตะวันฉายกุหลาบดำครับภาคนี้ใครจะดีกว่ามีเงินรางวัลพิเศษ6ล้านบาทเลยครับแล้วก็เสือคิมเจอกับหยกพรัญชัยฟ้าใหม่กับวิวครับโรดชัยขุนศึกน้อยเพชรภูไทยสิทธิ์สวัสดิ์เสือกับป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยครับซุปเปอร์เก่งครับอาสาดับซ่าก้องสิทธิ์สิทธิ์สวัสดิ์เสือและการป้องกันแชมป์118ปอนด์ของลุมพินีเปิดหัวด้วยโรบอคอปแรกโกยินกับวัดชัยน้อยสิงปลาปากน้อยครับคู่นี้เหมือนที่กุมารดำพูดไว้หรือเปล่าจะเป็นเหมือนที่คิดหรือเปล่าว่าคนเล่เตรียมหามในสนามเต็มพร้อมคืออาจจะไม่ครบ5ยกดูแล้วเราผักลำโพดของมวยใหญ่ๆมันคลาดแล้วมันร่วงได้เลยนะแต่เรามาดูที่ว่าจังหวะของใครเท่านั้นนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่เวทใหญ่ที่สุดในรายการเลยครับคู่เอกครับทั้งลมหวนแล้วก็ดวลดวลนั้นมาแทนยอดชัยยอดชัยหยกขาวแสนชัยยิมครับแสนชัยยิมครับถือว่าเป็นมวยที่มีฟอร์มดีขึ้นมาครับร้องก็ได้มีโอกาสเลยครับในขณะที่ลมหวนนี่ฟอร์มดาวลงไปหน่อยครับครับช่วงหลังนี่ก็แพ้มา2ไฟต์ติดๆนะครับลมหวนส่วนเจ้าดวลนี่แค่มาอยู่กับคุณบุญเยี่ยมบุญยศิษฐ์นี่ก็ถือว่าผลงานดีขึ้นมาครับครับเป็นมวยมากประสบการณ์นะครับสำหรับดวลดวลนั้นอายุมากกว่าคือ25ครับครับลมหวนนั้น22เท่านั้นเองแต่กว่ากัน3ปีใช่ครับในอดีตก็คือเจ้าดวลสอเพลินจิตแหละครับคนเดียวกันครับครับจูงจากแชมป์สองเพื่อจิตนี่แต่ละคนก็บอกว่ายอดฝีมือครับดวลเนี่ยเขาหายไปในช่วง115-16แล้วหายไปเลยครับครับช่วงนั้นทำท่าจะติ่งฮะ112-13-14-15จากนั้นต้องหายไปพักหนึ่งแล้วกลับมาอีกทีก็สตาร์ทเวทใหญ่เลยนะไปเดินสายอยู่ต่างจังหวัดนะครับครับเดินสายต่างจังหวัดเนี่ยชกไม่ต้องทำน้ำหนักน้ำหนักพองก็เลยใหญ่ขึ้นมาครับกลับมาสู่เมืองกรุงก็ต้องใหญ่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวรู้เรียกว่าดูมวยดีแถมดีศรีสะเกษครับสนามมวยสพล.ศรีสะเกษครับครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายเก็กกูนะครับยาสตรีแพนเค้กโตโยต้าไฮลักซ์ลีโว่โตโยต้าเคียร์มอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ครับ026626555ชุดกีฬากีฬาปุ๋ยตานกปลาห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพครับยากระใสเส้นตาโกทีมเกวียนครับยาหมองเขียวสมุนไพรตาโพดาวและขอบคุณสารปรับสภาพดินตาแรกระเบิดโดยบริษัทปุ๋ยรากหญ้าจำกัดมาดูว่าวันนี้ทางด้านดวลครับขึ้นเวรแทนยอดชัยยกขาวแสนชัยยิมนี่ทำหน้าที่ได้ดีเพียงใดผู้ให้คำตอบก็คือลมหวนเลยครับเพราะลมหวนเองก็ต้องการที่จะเกิดเหมือนกันครับครับนี่ครับวันนี้เดินเลยครับจุดเด่นของลมหวนก็คือหมัดและศอกครับนะครับส่วนดวลนี่ถือว่าฝีมือครับคือจุดเด่นของเขาครับลมหวนชกครั้งสุดท้ายก็คือที่นี่หมายถึงที่ลุมพินีนะครับเขาแพ้เจ้าโตโต้นะหรือว่าเจ้ามหาเดชฮะแพ้นอกเลยฮะหลังจากนั้นก็ไปแพ้แก่นสวนอีกครั้งที่ดูนฮะที่ยิปหมอชิดฮะ
แพ้แก่นสวนก่อนแพ้แก่นสวนล่าสุดครับที่ลุมพินีที่ลุมพินีนะก่อนหน้าก็แพ้มหาเดชแพ้มหาเดชแล้วก็แพ้แก่นสวนนะครับก่อนหน้านี่ชนะดีเซนเล็กที่วิกหมอชิดมาสะดุด2ไฟหลังครับในหัวเอาครับแม่จังหวะหมวกแบบนี้นี่หวาดเสียวเหมือนกันครับดวลนั้นประเภทหัวใจใหญ่กับตับอยู่แล้วครับเสียงสูงครับได้ทั้งบู๊และบุ๋นนะเข้าเบรกนี่ตาเป็นสนุกเกอร์ในเกมตกดำกินแดงตกดำกินแดงนี่ไวมากครับแม่จะทำแม็กซิมัมเบรกนะครับครับขยับหาแล้วครับลมหวนต้องดูว่าเจอกับมวยรุ่นพี่แล้ววันนี้จะเกรงศักดิ์ศรีบารมีหรือเปล่า3ปีฮะอ่อนกว่ากางเกงสีน้ำเงินครับลมหวนตัวนั้น25แล้วเป็นเพศพอดีครับปีนี้บุญพาปรากฏผลปรากฏผลครับที่ขาดบนเวทีโน้แกจะหลบหมัดลมหัวเลยเสยด้วยหมัดแข้งขวาครับลมหัวจะชับพื้นที่ครับยังเตรียมตั้งรับนะครับสำหรับจะดูเอ้าเจอศอกนี่ครับสะดุ้งเลยฮะนี่ครับคือจุดที่ต้องระวังนะครับดวลลมหัวนี่ตัดเวทีให้แคบเลยครับเอาลมหัวอยู่เข้ามาตอนนี้ถือว่าเป็นมวยตัวยืนแล้วครับไม่กลัวแล้วครับน้ำหนักนี่ถือว่าพองขึ้นมาด้วย133นี่ตอนนี้ได้ยืนทั้งคู่พี่แกแต่ว่าจะจบนี่จะมีใครนอนหรือเปล่าครับตอนจบครับต้องห้ามกระพริบตาครับมีดีให้ดูมีดีให้ชมตรงไหนจุดไหนถ้ากระพริบตาหรือว่าคลาดสายตาเอาแถมครับไม่ได้ยินเสียงระฆังขออภัยฮะน้อมใจนักกีฬาตัวเอาลมตัวรับแทนได้ครับยกที่3ครับหรือว่าดวลจะเปิดเกมฮะทีเรียนทีงานตอกสั่งลุยแล้วแล้วก็เหมือนว่ามียาดีมาฉีดให้ด้วยครับตอนนี้ลมหวนก็เดินอ้าวแล้วครับนี่แหละครับเครื่องหมายการค้าของเจ้าดวลครับหลักเหลี่ยมเอาครับจับได้จะเตะต่อยหมัดก็ไปครับดวลบอกใจเย็นแผนผมมาอย่างนี้ครับจะให้ผมเร่งไปไหนนี่ผมเร่งยก3แล้วครับตอนนี้เร่งนะครับลงมาต้องไปหลวมนะครับดวลเข้าไม่แน่นเข้าหลวมนี่มีสิทธิ์โดนกลับหนักๆได้ครับเอาครับวงในยังตีไม่ได้ครับลมหวนขวางเอาไว้แยกออกมากลางเวทีครับแข้งขวาครับเอาซ้ายพลาดแม่ระวังหมัดหลังของลมหวนครับโอ้บาดเสียวอีกแล้วจังหวะสองไม่ได้แล้วจังดีโชคดีของดวลไปที่ไม่โดนครับแต่ว่าลมหวนก็ชกแบบกินเหลี่ยมกินทรงเอาไปแล้วจับเลยล็อกคอล็อกคอหายเลยแต่ล็อกไม่ตีดูจังหวะวงนอกซ้ายกับขวาซ้ายของดวลขวาของลมหวนเตะมาจับแล้วโต้คนละทีดวลโต้ดอกนี้แน่นหน่อยนะครับมีโต้รับหนักๆเหมือนกันแหละครับดวลเป็นมวยซ้ายซะด้วยเอาเจาะข้างล่างลมหวนเปลี่ยนแผนมาเจาะล่างนะครับพยายามจะชับพื้นที่เข้ามาครับนี่ครับโต้คนละทีแล้วเข้ามาวงในตีเข้าไปครับดวลปุ่มตีครับเรียกว่าจับสะพายแล้งครับขึ้นบนในยากอยู่แล้วครับกองตีอย่างนี้นะใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายตีไม่ถนัดเท่าไหร่นี่คือตีได้เสียงเชียร์นี่คือของแสลงของลมหวนเลยนะครับวงในดวลแก้ด้วยการจับในครับเอาออกมาเล่นวงนอกบ้างขวาครับขวาเอาเจอขวาโต้เหมือนกันครับคนละทีมาขวาหน้าของดวลนี่เริ่มทำงานนะครับตอนนี้วงในครับมาดีลมหวนหาดวลเลยครับวงในนี่ฮะกดคอได้ด้วยฮะเดือดเริ่มขยับเข้าไปหน่อยครับมวยซ้ายหาช่องที่จะสาดแข้งซ้ายจังหวะสองดึงตัวหลบแต่ว่าโต้กลับไม่ทันนะแข้งกับหมัดจับวงในแทงครับลมหวนนี่ครับโอ้โหแม่วงในดวลนี่ได้แต่ล็อกใต้ปีกนะครับแต่ว่าจังหวะตีนี่ตีไม่ได้เสียงเชียร์ยังให้กำลังใจดวลอยู่ครับตอนนี้เข้าเวรแทนนะแต่ว่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับลงหัวขยับมาครับเตะขวาเข้าไปครับหมดยกที่3อย่าลืมครับพี่น้องทางใกล้ๆที่อยู่วันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม
ที่สนามมวยชั่วคราวสนามฟุตบอลวิลล่าหมู่บ้านมหาชัยวิลล่าครับมีมวยดีให้ชมครับเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ไทยเมียนมาร่วมกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครครับดูมวยไทยกับมวยเมียนมาชกกันแบบคาบเชือกครับไม่ต้องใส่นวมนะครับแล้วก็มวยไทยอีกหลายคู่เลยทีเดียวครับ800,000เล็กราชนนท์แต่ชกเป็นคู่เอกกับดากี้สวรสร้างมันจากกับเอาละยก4ตอนนี้ดวลพยายามจะเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นครับนี่ครับก็ยังติดๆขัดๆอยู่อ้าวครับเด้งตีลงหัวนี่ฮะโอ้พอจับวงในที่แกล็อกเดี่ยวไว้เลยเป็นการคุมเกมแล้วครับว่ากันอย่างนั้นนะภาษามวยของดวลของทางด้านลมหวนนะชกแบบคุมสถานการณ์ครับเรียกว่าดวลออกอะไรมาก็ลมหวนก็ต้องโต้แล้วครับไปโต้ก็ต้องบังให้อยู่ถ้าหยุดก็ต้องชิงเตะก่อนอีกเตะหลุดครับดวลโอ้ดีนะไม่โดนทำโทษครับแม่ลมหวนก็ชกสไตล์คุมเกมอย่างที่พี่แจ๊ได้เรียนไปครับดูครับต้องระวังนะครับดวลนี่หาจังหวะอยู่ขยับเข้าไปดูฮะลงหวนก็ไม่หนีครับปักหลักหมุนออกข้างครับอึดอัดเงินครับหยุดอย่างเงี้ยต้องเปิดตำราไม่ได้เลยครับก็ต้องคิดไปทำไวไปเลยอุ้งออกมาขึ้นหมุนไม่ได้ครับไปลงข้างล่างนี่ข้างล่างยิ่งไปเนี่ยไปหนักเลยครับไปใหญ่เลยว่าจับเขานี่ไปลงข้างล่างโอ้โหสารภาพเลยครับส่วนบอกหน้าที่เลี้ยงเอายังไงดีคุณบุญเยี่ยมบุญสิทธิ์ก็อยู่ข้างล่างอยู่ที่มุมด้วยครับเดี๋ยวสู้เดี๋ยวไม่สู้แล้วครับตอนนี้ดวลโอ้โหตอนนี้ครับนี่ฮะเตะหลุดไปแล้วครับขนาดยืนนิ่งๆใกล้ๆแล้วเตะไม่โดนครับโอ้แบบนี้นี่พละกำลังสงสัยจะเกลี้ยงถังนะครับเตะลงในวืดเลยหมดเลยครับกำลังหายไปเลยครับโอ้โหแวะปั๊มไม่ได้ซะด้วยตอนนี้โอ้เอาครับดวลไว้ยังไงครับอยู่กลางทางครับปั๊มไม่มีครับหมดก็คือหมดเลยแหละครับน้ำมันในถังของดวลฮะโอ้ดูครับหมดเลยครับเปรี้ยไปจริงๆนะคือถ้าเตะวืดเตะลมนี่หมดเลยนะครับมันดำครับดูครับโอ้ลมหวนลมหวนไปไหนนี่ก็พาเจ้าดวลไปด้วยครับก็เห็นใจนะเขามาแทนครับนักมวยทำหน้าที่แทนนะขึ้นเวรแทนยอดชัยแต่ว่าถือว่ามีความพร้อมนะครับแต่ว่ามาเจอมวยประเภทเชิงสูงอย่างลมหวนนี่ครับมันหนักหน่อยครับรุ่นน้องก็จริงแต่ว่าเขี้ยวเล็บเยอะครับวงนอกก็ได้ครับวงในก็ดีครับทางด้านลมหวนสิบลมหนาวนี่ครับโอ้โหเจาะล่างครับดวลนี่เดินเป่าปากเลยครับให้โอกาสอีกยกหน้าอีกยกหนึ่งครับพักก่อนครับยกที่สี่ที่เวทีมวยชั่วคราวหอประชุมมูลอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรนะครับโปรโมเตอร์คือคุณก๊อฟไซมูลนะครับฝากรายการมาครับมาดูนักบินเล็กบางกอกอะไรยนกับเพชรดำเพชรจินดาครับข้าวหอมสองสมัยกับวันพิจิตรสิทธิ์เสี่ยริ้วแล้วก็บุญหลายฉัตรชัยมวยไทยยิมกับพยัคฆ์ดำบางกอกอะไรยนนะครับมวยทั้งหมดเนี่ย15คู่เริ่มชกเวลา 20:30 นาทีครับครับวันพรุ่งนี้ที่อตก3นนทบุรีเวลาอย่างนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมมวยไทยเกียรติซุปเปอร์ไฟท์ของเราถ่ายทอดสดตามปกตินะครับกุมารดำครับนะครับตามปกติครับเวลาเดียวกันด้วยครับ 18:20 นาทีครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีครับครับเราติดตามกันได้นะครับช่วงนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่28ใช่ครับคู่เอกเป็นเหนือเพชร10ลมหนาวกับดีเซลเล็กอบต.ชิงโคนะครับครับแล้วยังมีฟ้าคำชัยปอมงคลทรัพย์กับเพชรน้ำเอก PK แสนชัยครับเพชรอุดรนะครับเบสเบส995กับปามเพชรสจเล็กมังนนและเปิดหัวด้วยชามพลันชัยกับน่ารักปอประจักษ์ครับโอ้พลาดไม่ได้ครับที่อตก3นนทบุรีไปนะครับเย็นๆวันอาทิตย์สบายๆครับการจราจรไปมาสะดวกครับนี่ฮะว้าดวลบอกกรรมการอย่ามายืนขวางทางอ่ะมันขวางทางแล้วมันอีกอันแต่นี่แล้วก็ขวางทางปืนบอกแล้วว่าแกมีลูกบ้าอยู่อ้าวพ่วงเลยนี่ครับดวงบอกเรื่องอะไรผมจะลงหัวบอกเรื่องอะไรผมจะไปแลกกับคุณโอ้นี่ครับแม่ดวงบอกอาจารย์อย่าขวางทางปืนผมครับแต่ก็มีลูกมีมุกที่เฮฮานะครับแม้ว่าวันนี้จะสู้เต็มสูบเต็มร้อยแล้วนะครับแต่ว่าดูครับยังมีความพยายามอ่ะนะครับเพชรได้เป็นพักๆครับหมดอีกแล้วครับน้ำมันในถังโอ้โหนี่ครับออกลูกสารภาพเลยครับดวลแต่รอเสียงระฆังแล้วครับ
ลมหวนก็ถนอมน้ำใจนักกีฬาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแพ้น็อกก็เป็นเดือนนะครับกว่าจะได้ชกดวนบอกว่าตอนนี้นี่ขอยืนหายใจก่อนครับก็มาเข้าเวรแพ้แล้วครับดวนแต่ถ้าไปทำสภาพร่างกายใหม่ก็มีโอกาสเจอกันอีกครับและวันที่2อย่าลืมนะครับให้กำลังใจคุณชุนก็เพชรเกียรติเพชรวันที่9นะครับ PK แสนชัยวันที่13ครับ2พฤศจิกา9พฤศจิกา13พฤศจิกาครับ3ผลงานยอดเยี่ยมนะอันที่2อาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าเร้าใจทุกคู่เลยครับโกโก้กับขาวสนิทและรวมสุดยอดมรดกแห่งอนาคตของบ้านพลเมืองดีครับส่วนวันที่9นี่ผู้พันแอลก็จัดรายการใหญ่จริงๆครับตะวันฉายเจอกับกุหลาบดำเสือคินเจอหยกพลันชัยฟ้าใหม่ปะทะกับวิวรณชัยวัดใจกับขุนศึกน้อยเพชรภูไทยนี่มาแล้วครับ119เจอป้อมเพชรซุปเปอร์เจ็กป้องกันแชมป์ก้องศึกโรโบคอปขีดวงดวนเข่ากับครับโอ้จัดเต็มเลยครับส่วนวันที่13เสียแขกก็จัดใหญ่ครับวรวุฒิกับชัยล่าก้องศักดิ์กับราฟี่โดยเฉพาะคมเพชรศิริเสือกับเพชรสมหมายสอสมหมายนี่ครับวันที่13นะครับติดตามครับบนเวทีครับเดี๋ยวมาดูครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับพี่น้องขอโทษกันครับเกมจบทุกอย่างจบกรรมการคุณพาปรากฏผลครับชูมือไปที่มุมแดงครับล้มหวนสิทธิ์ล้มหนาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนนี่ครับด่วนก็เข้าไปขอโทษอาจารย์คุณพานะครับนี่แหละครับกีฬาครับมีแต่มิตรภาพครับไม่มีศัตรูช่วงนี้พักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายรายการครับ